สวัสดีครับผมเป็นชินดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนําวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงการสื่อสารของวงเดอะเยอร์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F นะครับโดยท่อนอินโทรนะครับก็จะมีคอร์ด A C G F นะครับผมเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันผมชอบมากครับมันจะเท่ๆหน่อยนะครับคอร์ดมันจะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับคอร์ดมันก็จะมีคอร์ด A sus 2แล้วกันผมเรียกว่า A sus 2แล้วกันนะครับก็คือกดนิ้วกลางอยู่ที่สาย4ท่อนที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย3ท่อนที่2แล้วก็เล่น5สายลงไปเลยวิธีการดิกก็ลงขึ้น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 ลงแต่ช่วงเปลี่ยนคอร์ดจะมีสะบัดมือนิดหนึ่งนะครับคราวนี้คอร์ดที่2จะเป็น C major 7นะครับก็คือนิ้วนางอยู่ที่สายที่5เท่าที่3นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4เท่าที่2นะครับแล้วก็ดีด5สายลงไปเลยนะครับ5 4 3 2 1ต่อมาเป็นคอร์ด G นะครับคอร์ด G ที่ไม่มีสายล่างนะครับก็คือยกไอ้2นิ้วเนี้ยขึ้นไปเลยนะครับเป็นนิ้วนางอยู่ที่สายที่6ช่องที่3นิ้วกลางอยู่ที่สาย5ช่องที่2แล้วก็ดีดลงไปเลย6สายนะครับต่อมาเป็นคอร์ด F ที่ไม่มีนิ้วชี้นะครับก็คือบล็อกสาย6ไว้แล้วจับเหมือนคอร์ด F ปกติเลยนะครับก็คือนิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่3นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นะครับแล้วสายล่างเปิดไว้นะครับจะเป็นนี้บล็อกสาย6คราวนี้เราได้4คอร์ดแล้วมาประกอบกันนะครับจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองดูช้าๆอีกทีหนึ่งลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้